ท่านผู้ชมครับในปีพุทธศักราช2560นี้นะครับหรือว่าปีนี้นี่แหละครับธงไตรรงค์หรือว่าธงชาติไทยของเรานะครับได้มีอายุครบ100ปีหรือว่าครบรอบ1ศตวรรษของการพระราชทานธงจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พอดีนะครับและวันนี้นะครับทีมงานรายการมองผ่านการเวลาก็ได้นำท่านผู้ชมมาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยเพื่อที่จะมาพูดคุยกับวิทยากรนะครับหรือว่าท่านอาจารย์พุทธิพลนั่นเองถึงจุดกำเนิดของธงชาติไทยรวมไปถึงวิวัฒนาการในด้านต่างๆกว่าจะมาเป็นธงไตรรงค์ผืนปัจจุบันที่เราใช้กันอย่างเป็นทางการในทุกวันนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปไขคำตอบในเรื่องนี้ติดตามชมได้ในรายการมองผ่านการเวลาครับครับและเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีการพระราชทานธงไตรรงค์นะครับท่านผู้ชมคงอยากจะทราบแล้วว่าจะมาเป็นธงไตรรงค์3สีธงชาติไทยของเรามีมากี่ประเภทกี่ชนิดและมีวิวัฒนาการอย่างไรนะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยท่านอาจารย์พฤทธิพลประชุมผลสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับครับอาจารย์ครับปีนี้ครบ1ศตวรรษพอดีแต่ว่าก่อนหน้าที่จะเป็นธงไตรรงค์ที่มีอายุ100ปีเนี่ยก็ยังมีธงชาติอีกหลายแบบใช่ไหมครับถูกต้องครับอยากจะให้อาจารย์เนี่ยได้พูดถึงตรงนี้สักนิดหนึ่งเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ทราบเป็นความรู้ครับครับก่อนที่เราจะมีธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยเนี่ยนะครับเราเนี่ยได้รับพระราชทานนะครับจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะครับในวันที่28กันยายนพระพุทธศักราช2460แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเรายังมีพัฒนาการธงอีก5แบบที่สำคัญนะครับในรอบ235ปีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์อ๋ออันนี้คือหมายถึงธงชาติแบบแรกนี่ก็มีจุดกำเนิดในกรุงรัตนโกสินทร์ของเรานี่เองใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีความภูมิใจนะครับคนไทยทุกคนว่าเรามีธงสำหรับความเป็นชาติเนี่ยโดยที่ไม่เคยเป็นเมืองขึ้นเนี่ยเป็นลักษณะจำเพาะของสยามเลยนะครับและที่สำคัญคือถ้าเรามองไปถึงเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านนะครับอย่างเช่นพม่าหรือเมียนมาเนี่ยรวมไปถึงลาวนะครับรวมไปถึงอินเดียเนี่ยล้วนตกเป็นเมืองขึ้นเพราะฉะนั้นธงชาติของเขาเนี่ยก็จะถูกยุติการใช้ไปอ๋อก็คือจะเป็นคำสั่งของเจ้าลัทธิอนานิคมใช่เป็นอนานิคมนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นธงยูเนียนแจ็คเล็กๆอยู่ที่หัวธงอันนี้คืออยู่ในความปกครองของอังกฤษถูกต้องครับแต่กับสยามนั้นเราดำรงความเอกเป็นเอกราชมาตลอด235ปีเนี่ยเราจงภูมิใจว่าเรามีธงของชาติเราเองไม่มีของชาติอื่นมาเจือปนในผืนธงใช่ครับเพราะงั้นเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมนะครับไปชมพัฒนาการธงชาติไทยแห่งความเป็นชาติ235ปีด้วยกันครับครับเชิญทางนี้เลยครับครับครับหลายท่านที่ชมรายการอยู่ตอนนี้อาจจะสงสัยว่าองค์พระนารายณ์มาเกี่ยวอะไรกับพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยนั่นน่ะสินะครับองค์พระนารายณ์เนี่ยเราถือเป็นสมมุติเทพนะครับที่ได้เสด็จอวตารมาเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงสยามนั่นเองอ๋อครับผมก็คือชาวไทยชาวสยามของเราเนี่ยมีความเชื่อว่าองค์พระมหากษัตริย์ก็คือสมมุติเทพที่เป็นพระนารายณ์ลงมาจุติลงมาใช่ครับแล้วก็สังเกตดีๆนะครับที่พระกรขององค์พระนารายณ์เนี่ยก็จะมีสิ่งสำคัญอยู่4อย่างคือจักสังกทาและธรณีนะครับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะครับรัชกาลที่1พระองค์ได้ทรงนำวงจักรครับวางกลางผืนผ้าแดงอ๋อก็คือธงชาติไทยผืนแรกของกรุงรัตนโกสินทร์ถูกต้องเลยก็จะมีวงจักรของพระนารายณ์อยู่บนผืนธงอยู่บนผืนธงซึ่งเป็นลักษณะแบบนี้นะครับพูดง่ายๆว่าวงจักรที่อยู่ในพระหัตถ์ของพระนารายณ์เนี่ยแหละครับพระกรของพระนารายณ์เนี่ยแหละนะครับได้ถูกนำมาวางกลางผืนผ้าแดงโดยรัชกาลที่1นะครับครับพระผู้สถาปนาแห่งราชวงศ์จักรีนะครับและก็กรุงเทพมหานครเป็นราชธานีจักรนี่ก็มีความหมายถึงราชวงศ์จักรีถูกต้องครับเป็นที่มาแห่งพระนามแห่งราชวงศ์นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมสงสัยว่ารูปแบบแรกของธงชาติสยามเป็นแบบไหนก็คือพระนามแห่งราชวงศ์อ๋อก็อันนี้คือธงที่ใช้ใน
ยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นรัชกาลที่1เลยอันนี้มีลักษณะแบบนี้เลยนะครับมีวงจักรของพระนารายณ์นะครับครับอยู่บนผืนผ้าสีแดงแบบนี้แล้วก็ใช้เตียงรัชกาลเดียวด้วยอ๋อพอเปลี่ยนแผ่นดินเป็นรัชกาลที่2เปลี่ยนละเปลี่ยนธงนะครับถามว่าเปลี่ยนไปแบบไหนเป็นลักษณะนี้ครับก็คือยังคงดำรงวงจักรไว้นะครับหลายท่านอาจจะพูดผิดนะครับเป็นกงจักรซึ่งไม่ใช่ต้องเรียกว่าวงจักรวงจักรครับผมเป็นวงจักรเรามีช้างเผือกอยู่กลางวงจักรเพราะว่าในสมัยรัชกาลที่2เนี่ยพระองค์ได้ช้างเผือกเอกต้องเรียกว่าช้างเผือกเอกเลยคือช้างเผือกนี้มีช้างเผือกเอกช้างเผือกโทนะช้างเผือกเอกนี่คือรูปลักษณ์ของโคชรักษ์เนี่ยสวยงามมากนะครับก็คือพญาเสวตกุญชรพญาเสวตอัยยลาแล้วก็พญาเสวตโคชรักษ์หมายความว่าช้างเผือกที่อยู่บนวงจักรเนี่ยครับก็คือเป็นช้างประจำพระองค์ของรัชกาลที่2ใช่นะครับเราถือว่าเป็นบุญญาธิการแห่งแผ่นดินสูงมากที่ได้ช้างเผือกเอกมาสู่แผ่นดินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เพราะฉะนั้นพระองค์ก็พูดง่ายๆว่าอยากทรงจารึกไว้เป็นจดหมายเหตุนะนะครับก็เลยนำช้างเผือกนี่แหละวางกลางวงจักรอีกทีแต่ก็คือว่าธงทั้ง2แบบเนี่ยนะครับครับเราใช้เฉพาะบนเรือหลวงเรือหรือว่ากำปั่นของพระมหากษัตริย์นะครับเพราะว่าราษฎรสามัญชนทั่วไปเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ใช้พระนามแห่งราชวงศ์เพราะฉะนั้นคำว่าวงจักรเนี่ยจึงใช้เฉพาะกำปั่นหรือว่าเรือที่ล่องไปค้าขายกับต่างประเทศส่วนเรือราษฎรทั่วไปเนี่ยเป็นสีแดงเกลี้ยงและทราบไหมครับว่าทำไมจึงต้องเป็นสีแดงเกลี้ยงทำไมไม่เป็นสีเขียวสีเหลืองมีเหตุครับก็อธิบายนิดนึงนะครับว่าสีแดงเนี่ยเป็นสีที่สายตามนุษย์เนี่ยเห็นชัดที่สุดเห็นแต่ไกลเห็นแต่ไกลนะในทางวิทยาศาสตร์นี่ชัดเจนเลยยืนยันเลยเพราะฉะนั้นธง 80% ของทั่วโลกนะมีสีแดงอยู่ด้วยมีสีแดงอยู่ด้วยเพราะความเด่นเห็นชัดมาแต่ไกลนี่ใช่เพราะว่าเราใช้บนเรือไงในสมัยตอนต้นเพราะฉะนั้นนะครับธงอาเซียนธงอาเซียนที่ล้อมรอบเราอยู่เนี่ยนะครับและกลุ่มอาเซียนเนี่ยมีสีแดงหมดเลยทุกชาติทุกชาติมีสีแดงบนธงชาติของแต่ละชาติครับตอนนี้เราเมื่อกี้เราบอกว่าเราใช้แบบช้างเผือกอยู่ในวงจักรอันนี้สมัยรัชกาลที่2ครับผมพอขึ้นรัชกาลที่3เนี่ยก็เปลี่ยนอีกยังไม่เปลี่ยนละยังไม่เปลี่ยนใช้อยู่อ๋อยังใช้ถึง2มาถึงรัชกาลที่3ด้วยใช่ครับนะครับแล้วก็ถ้าถามว่าในส่วนของประชาชนเราใช้สีแดงเกลี้ยงเนี่ยทำไมเราไม่เอาสีแดงเกลี้ยงเนี่ยถือเป็นธงชาติครับเพราะว่าในตอนต้นนะครับในช่วงของรัตนโกสินทร์จนถึงปีพ.ศ. 2475เนี่ยเราปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นธงที่แสดงถึงความเป็นพระมหากษัตริย์ถือเป็นธงชาติไปโดยปริยายรัชกาลที่2ที่3เนี่ยคือใช้แบบนี้แบบนี้มาเปลี่ยนอีกทีก็คือสมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่4ต้องอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับหลายท่านอาจจะสับสนทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวถึงเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ความเป็นมาของธงชาติที่ถูกระบุอยู่ในพระราชบัญญัติธงว่าด้วยแบบอย่างธงสยามรัตนโกสินทร์ศก116ครับเพราะฉะนั้นอธิบายง่ายๆก็คือว่านับตั้งแต่วันที่เราสร้างกรุงรัตนโกสินทร์นะครับรัชกาลที่1สร้างกรุงเนี่ยถอยมา116ปีมีพระราชบัญญัติแรกออกมาเนี่ยได้ประกาศไว้ว่าลักษณะของธงแต่ละยุคแต่ละสมัยเป็นแบบนี้แล้วก็ธงแบบช้างเผือกแบบนี้ใช้ในสมัยรัชกาลที่4อ๋อครับผมนะครับแต่ได้มีการค้นคว้าพบว่าธงแบบช้างเผือกแบบนี้นะครับที่ไม่มีวงจักรเนี่ยได้มีการเริ่มต้นใช้มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3แล้วด้วยก็คือว่าไม่ได้เริ่มต้นในสมัยเปลี่ยนแผ่นดินเป็นรัชกาลที่4ครับคือในช่วงรัชกาลที่3เนี่ยเริ่มใช้ธงช้างเผือกแบบที่ไม่มีวงจักรใช่แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าในสมัยรัชกาลที่3นั้นได้มีการค้าขายกับต่างประเทศจำนวนมากมายเลยนะครับจึงเป็นที่มาของเงินถุงแดงนะครับที่มีการค้าขายแล้วก็พระองค์ท่านได้เก็บสะสมไว้ขายบ้านขายเมืองนะครับเพราะฉะนั้นการค้าขายกับต่างประเทศเนี่ยเราจะพึ่งพาเฉพาะเรือหลวงไม่ได้หรอกจะต้องพึ่งพาเรือของสามัญชนของราษฎรแล้วก็มีเรียกว่าเรือของต่างชาติเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือการสำแดงความเป็นชาติผ่านธงเนี่ยให้กับราษฎรเรือของสามัญชนจึงเป็นที่มาของธงช้างเผือกแบบนี้แหละก็คือในอดีตเนี่ยถ้ามีวงจักรเนี่ยก็จะอยู่บนเรือหลวงเท่านั้นใช่ไหมครับแต่ว่าเอกชนยังไม่สามารถใช้ได้แต่พอเปลี่ยนรูปแบบนะครับวงจักรออกครับในหลวงรัชกาลที่3ก็ทรงเล็งเห็นว่าการค้าขายเนี่ยมันสำคัญมันต้องเติบโตมันต้องก้าวหน้าถูกต้องก็เลยส่งเสริมการค้าของราษฎรสามัญชนก็เลยมีพระบรมราชานุญาตให้ใช้ธงชาติแบบนี้แบบนี้ขึ้นมานะครับจึงเป็นแบบแรกที่ราษฎรหรือคนทั่วไปอย่างเราเนี่ยมีธงประจำชาติแล้วอันนี้เริ่มเห็นวิวัฒนาการของการใช้ธงชาติแล้วนะครับครับฝรั่งเวลาเขาเห็นช้างเขาคงจะแบบมีคำถามนะว่านี่คือตัวอะไรเพราะว่า
ในทวีปยุโรปเนี่ยไม่มีช้างถูกต้องครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเพราะว่ายุโรปไม่มีช้างครับช้างไม่สามารถอยู่ในหิมะได้ใช่สิ่งที่ตามมาก็คือตอนที่พระองค์ท่านกำลังจะเสด็จพระดำเนินเยือนยุโรปเนี่ยครับทางด้านนู้นต้องเตรียมธงรับเสด็จครับก็มีการถามกันใหญ่สมัยนั้นไม่มีอีเมลเนาะใช่ไม่มีไลน์นะส่งแอดแทสไฟล์ไม่ได้ครับไอ้ช้างเป็นแบบไหนสรุปคือเขาวาดเป็นหมูหมดเลยอ๋อคือฝรั่งเนี่ยนึกหน้าตาช้างไม่ออกใช่แค่บอกว่าอ้วนๆหน่อยก็วาดหมูไปเลยวาดหมูแล้วก็เติมงวงยาวๆปากยาวๆลงไปท่านผู้ชมครับหลังจากที่ได้เห็นช้างในจินตนาการของชาวยุโรปกันแล้วนะครับตอนนี้เราก็กลับมาที่ธงชาติของเราในเวอร์ชั่นที่4ที่4ครับผมก็คือหน้าตาก็เป็นก็ยังมีช้างอยู่บนก็มีช้างอยู่บนผืนผ้าสีแดงอยู่นะครับต้องอธิบายนิดนึงครับมีความเป็นมาอย่างไรครับหลังจากผลัดแผ่นดินนะครับจากรัชกาลที่5สู่รัชกาลที่6ครับนะครับครับจึงได้มีการออกแบบธงแบบใหม่เกิดขึ้นขออนุญาตอันนี้ก่อนนะครับครับผมเราเรียกว่าธงแดงขาว5ริ้วนะครับอันนี้เริ่มมีสีขาวเข้ามาร่วมด้วยใช่คืออย่างนี้ครับต้องอธิบายนิดนึงตรงนี้เป็นปริศนาเราจะคลายปริศนาความเป็นมาของธงไตรรงค์ธงชาติไทยแล้วนะครับเนื่องจากว่าธงช้างเผือกเนี่ยมี2สีใช่พระองค์ไม่ต้องการให้กลับประดับกับหัวอีกก็นำ2สีนั้นมาเป็นธงแดงขาว5ริ้วก็คือไม่มีช้างแล้วไม่มีช้างแต่ว่าสีขาวนี่คือช้างสีขาวนี่แทนช้างยังไม่ได้หมายความเหมือนในปัจจุบันว่าสีขาวหมายถึงศาสนายังนะครับสีขาวเนี่ยมาจากช้างเผือกและสีแดงเนี่ยมาจากพื้นช้างเผือกครับแล้วก็สิ่งสำคัญคือธงแบบแดงขาว5ริ้วหรือธงค้าขายนี้สามารถที่จะกลับหัวได้ครับอ๋อคือจะแขวนทางไหนก็ดูมีความหมายเดียวกันหมดถูกต้องจะเป็นหันซ้ายหันขวาหันหน้าเป็นรูปแบบเดียวกันหมดได้หมดเลยเราเรียกว่าธงแดงขาว5ริ้วสำหรับประชาชนรับเสด็จอันนี้สำหรับสามัญชนทั่วไปเวลารับเสด็จเท่านั้นใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นหน่วยงานราชการต้องประดับแบบนี้ครับอ๋อแต่ว่าช้างเนี้ยก็จะมีแตกต่างขึ้นมาก็มีเครื่องทรงครับเราเรียกว่าช้างเผือกทรงเครื่องยินแท่นนะครับแล้วก็ใช้กับหน่วยงานราชการในการประดับเหนืออาคารธงผืนนี้ก็เริ่มใช้ในสมัยรัชกาลที่6เช่นเดียวกันเช่นเดียวกันวันเดียวกันเลยแต่ว่าคนละสถานที่กับเวอร์ชั่น5ริ้วใช่มั้ยฮะครับต้องอธิบายเพิ่มเติมว่าธง2แบบนี้เราเรียกว่าธงชาติเหมือนกันนะครับครับโดยที่แบบนี้เราเรียกธงชาติประชาชนและนี่คือธงชาติราชการอ๋อครับผมประกาศวันที่21พฤศจิกายนพระพุทธศักราช2459เพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ท่านทอดพระเนตรการกลับหัวของธง13กันยายนพอมาถึงพฤศจิกายน21พฤศจิกายนเนี่ยเปลี่ยนเลยออกเป็นพระราชบัญญัติเลยนะครับแล้วถามว่าสุดท้ายทำไมธงไตรรงค์ขาว5ริ้วแบบนี้จึงมีแถบน้ำเงินหรือขาวตรงกลางครับผมก็คือ2เวอร์ชันนี้ท่านจะสังเกตนะครับก็อันนี้ก็เป็นเวอร์ชันปัจจุบันนะครับที่มี3สีก็เป็นไตรรงค์นั่นเองนะครับมีแดงขาวน้ำเงินแบบนี้นะครับทำไมสีน้ำเงินมาได้ยังไงครับนี่แหละครับคราวนี้เป็นสิ่งสำคัญละเพราะปีนี้คือ100ปีธงไตรรงค์ครับผมนะครับเรามีสีน้ำเงินมาแทนสีแดงได้เพราะเราเข้าร่วมสงครามโลกที่1เมื่อวันที่22กรกฎาคม2460คือมีที่มาจากการที่ประเทศไทยประเทศสยามของเราเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ใช่ครับหลายท่านไม่เข้าใจแล้วทำไมต้องเปลี่ยนธงนะครับถามว่าการเข้าร่วมสงครามโลกที่1ของสยามเนี่ยมันเป็นเหตุถึงกับต้องเปลี่ยนธงเลยหรือและมาเป็นธงไตรรงค์เลยหรือนั่นน่ะสิมีอยู่ในพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชธงนะครับประกาศชัดเจนครับวันที่28กันยา2460นะครับถ้าเราอยากร่วมต่อฝ่ายสัมพันธมิตรและดำรงความยุติธรรมให้กับโลกใบนี้ปราบความอยุติธรรมให้พิฆาตอะไรไปเนี่ยเราต้องเป็นธงแบบเดียว3สีกับฝ่ายสัมพันธมิตรอ๋อคือได้แก่ธงอเมริกาครับผมแล้วก็มี3สีเหมือนกันสตาร์สติฟนะครับธงของอังกฤษครับผมแจ็คก็3สีเหมือนกันแล้ว3สีบนธงไตรรงค์ธงชาติของเราเนี่ยมีการเริ่มนิยามความหมายว่าแดงหมายถึงชาติขาวหมายถึงพระพุทธศาสนาและน้ำเงินหมายถึงองค์พระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ช่วงเวลาไหนครับผมครับนับตั้งแต่มีการเปลี่ยนนะครับวันที่28กันยายน
พระพุทธศักราช2460แล้วเนี่ยนะครับเราก็ได้ธงแบบใหม่ครับเป็นธงพระราชทานนามว่าไตรรงค์นะครับแล้วพระองค์ท่านครับรัชกาลที่6ได้มีการต้องเรียกว่าพระราชินิพนธ์นะชื่อเครื่องหมายแห่งไตรรงค์ไว้ว่าขอร่ำลำพันธ์บรรยายความคิดเครื่องหมายแห่งสีทั้ง3งามถนัดขาวคือบริสุทธิ์สีสวัสดิ์หมายพระไตรรัตน์และธรรมะคุ้มจิตไทยนะครับแดงคือโลหิตเราไซซึ่งยอมสละได้เพื่อรักษาชาติและศาสนาน้ำเงินคือสีโสภาอันจอมประชาทะโปรดเป็นของส่วนองค์จัดริ้วเข้าเป็นไตรรงค์จึงเป็นสีธงที่รักแห่งเราชาวไทยทหารอวตารนำไปยงยุทธวิชัยวิชิตก็ชูเกียรติสยามทหารอวตารนำไปยงยุทธตรงนี้ก็คือว่าเป็นการนำไปเพื่อใช้ในสงครามโลกที่หนึ่งเพราะฉะนั้นสงครามโลกหนึ่งจึงเป็นจุดเปลี่ยนที่เกิดขึ้นของธงไตรรงค์นั่นเองจนมาจนถึงทุกวันนี้100ปีในปี2560นี้เองครับเพราะฉะนั้นย้ำอีกทีนึงนะครับแดงคือโลหิตเราไซซึ่งยอมสละได้เพื่อรักษาชาติศาสนาเนี่ยก็คือเลือดของชาวสยามที่จะปกป้องอธิปไตยเป็นที่มาของชาติครับผมขาวคือบริสุทธิ์สีสวัสดิ์หมายพระไตรรัตน์และธรรมะคุ้มจิตไทยก็คือความบริสุทธิ์ที่จะมาจากคำสอนนะครับที่ทำให้คนไทยคนดีครับผมน้ำเงินคือสีโสภาอันจอมประชาทะโปรดเป็นของส่วนองค์เป็นสีทรงโปรดเป็นสีประจำวันพระราชสมภพเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาของสถาบันพระมหากษัตริย์นี่แหละครับคือแก่นแท้หรือจุดเริ่มต้นที่เป็นความหมายที่เราท่องจำเรียนกันตั้งแต่อนุบาลจนถึงวันนี้ว่าชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์บนธงไตรรงค์ธงชาติไทยครับนี้แล้วก็คงจะได้รับความรู้ความเข้าใจนะครับถึงจุดกำเนิดของธงชาติไทยจนมาเป็นธงไตรรงค์3สีที่ในปีนี้มีอายุครบ100ปีของการพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพอดีนะครับและคงจะเกิดความภูมิใจความรักชาติการขึ้นมาไม่มากก็น้อยวันนี้นะครับทางทีมงานรายการนะครับต้องขอบคุณท่านอาจารย์พฤฒิพลมากที่สละเวลามาให้ความรู้ให้ความกระจ่างในเรื่องของธงชาติไทยแก่ท่านผู้ชมและพวกผมทีมงานรายการมองผ่านแก่เวลาสุดท้ายนี้ต้องขออวยพรให้อาจารย์ได้มีแรงมีกำลังใจในการอนุรักษ์และก็ค้นคว้าความรู้ดีๆเหล่านี้เพื่อที่จะส่งมอบต่อไปสู่ลูกหลานของเราขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ